จีนก่อนเลยแล้วกันThank you.
想才不透你。
คือตัวบนเนี่ย T K I I เนี่ย T ตัวบนเนี่ย T 3ตัวล่างเนี่ย B X T ตัวบนเนี่ยมีไดรเวอร์6ดอกแล้วมี M บิลเลนข้างในเนี่ย6ตัวแล้ว6ตัวเนี่ยแยกขับเลยตัวละ250วัตต์โททอลรวมเนี่ย 1,500 วัตต์ข้างล่างเนี่ยไดรเวอร์8ดอกแอมป์8ตัวข้างล่างเนี่ย 2,000 วัตต์รวมเป็น 3,500 วัตต์แต่คันเนี้ยการที่มันมีแอมป์ขนาด 3,500 วัตต์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องอัดให้มันเปิดให้ดังมากๆหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงมันเปิดดังแค่ไหนก็ได้โดยที่เปิดให้ดังสุดเนี่ยมันก็ยังไม่เพี้ยนคือกำลังสำรองของมันสูงมากๆนะฮะเพื่อจะให้เล่นในระดับความดังมากๆโดยที่ว่าไม่มี distortion ตัวเนี้ยที่เขาดีไซน์แบบเนี้ยเพราะว่าเขาใช้ในพวกmixing mastering studio เพื่อที่จะให้เล่นในระดับคือมันเล่นในระดับเสียงแบบระดับคอนเสิร์ตได้เลยโดยที่ว่ามันเสียงมันไม่เพี้ยนคราวนี้ตัวเนี้ยมัน build in ใน DSP นะมี room correction ด้วยใช่คือเราวางที่ไหนยังไงก็ได้โดยที่ สามารถมันจะ set up ตัวเองนะฮะเราไม่ต้องมาเอาไมโครโฟนมานั่งวัดรูมอนาไลเซอร์แบบเดิมๆที่เราเคยทำไอ้ตัวนี้แค่ไปวางแล้วเราก็ปรับไอ้ตัวเนี้ยตัวคอนโทรลของมัน5นาทีเสร็จนะครับแล้วก็ในห้องเนี่ยอย่างห้องเนี้ยห้องเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นลำโพงทั่วไปเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนฝาสะท้อนเพดานอะไรเงี้ยเสียงจะมั่วแต่ตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยเสียงที่มันออกมาเนี่ยระบบ DSP มันจะคุมให้เสียงออกมาเนี่ยเป็นบีมมันจะออกมาเป็นบีมอย่างนี้ตรงๆโดยที่ว่าเสียงมันไม่ไปกระทบกับผนังข้างหรือว่าเพดานหรือว่าผนังหลังนะฮะอันนี้ป้องกันไม่ให้ที่ว่าในห้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเสียงแล้วก็ตัวเนี้ยสมมุติว่า ในบ้านของคนทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ซิมเมตรีคือห้องซ้ายขวาเนี่ยผนังเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะอย่างเช่นสมมุติข้างนี้เป็นผนังปูนและอีกข้างนึงเนี่ยไม่มีผนังถ้าเป็นลำโพงธรรมดาเนี่ยไปวางปุ๊บซ้ายกับขวาเนี่ยเสียงสะท้อนไม่เท่ากันเวทีเสียงเนี่ยมันจะเอียงทันทีเลยนะฮะเนื่องจากอะคูสติกสองข้างเนี่ยมันต่างกันแต่ตัวเนี้ยมันระบบ DSP มันจะปรับสมมติตรงนี้มีผนังโอเคมันปรับแบบนึงตรงนี้ไม่มีผนังมันปรับอีกแล้วเป็นใหม่อย่างนี้เพื่อแค่จะถามเลยต้องเป็นเศษระหว่างซ้ายไม่ต้องปรับที่ตัวนี้เลยปรับเลยปรับใช้หูใช้หูแล้วจูนเลยจูนเลยมันปรับให้มันปรับให้หรือเราปรับไปงงมันปรับระดับส่วนนึงแล้วเราสามารถที่จะแล้วมันจะรู้ได้ไงตรงจุดนั้นปรับไม่ลดเสริมได้ไงเราปรับเสริมเข้าไปไม่ตอนที่คาลิเบตตอนแรกอะพี่คาลิเบตครั้งแรกใช่มันเซตอัพของตัวมันเองเลยแล้วมันเอาไมค์อะไรหรือไงมาเซตที่มันบิ้วอินทุกอย่างอยู่คือไมค์อยู่ในตัวลำโพงเองเลยอ๋อโอเคอ๋อโอเคครับอ๋อไอ้ไมค์ขวาฝั่งลำโพงซ้ายไมค์ซ้ายฝั่งลำโพงขวาอย่างนี้มั้งระบบภายในลึกๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาบิ้วอะไรเข้าไปอยู่ข้างในบ้างแต่ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนข้างนอกแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยมาชั้นเลยฮะมันจะควบคุมทุกอย่างฮะแม้ว่าห้องเราเนี่ยห้องเราจะเบี้ยวจะเอียงจะไม่สมมาตรไม่อะไรนี้มันเซตอัพให้ทุกอย่างนะครับอ่ะฟังเพลงต่อดังหน่อยลูกโฟมแล้วทำใหม่ขึ้นอีกหน่อยครับเบาไปนิดนึงอ่ะพอยังเดี๋ยวแตกก่อนคนนี้ก็ฟังดังหมดเลยโอเคขอวอลุ่มอีกนิดได้ไหมพี่โอ้โหเป็นยังไงผมมันเบาเว้ยโอเคขอบคุณครับเบาไปเลยเอาอีกไหมได้โอเคWill it break? โอเค
ให้หมดนะมันเป็นระบบแอคทีฟเป็นระบบเดสก์
ขอวอลลุ่มอีกนิดได้ไหมพี่โอ้โหเป็นยังไงผมมันเบาเว้ยโอเคขอบคุณครับเบาไปนะเอาอีกไหมได้น่าโอเคใช่เพราะว่าดังขนาดนี้นี่มันไม่เพี้ยนเลยนะมันนิ่งจริงมันนิ่งมันใช่นิ่งจริงคือมันออกมาเนี่ยเหมือน10ล้อเลยถ้ามีงบก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแพงอ่ะเอางี้ถ้ามีงบจะจ่ายอ่ะก็น่าสนใจไม่ได้มีล้านกว่าวิหารแอมเลยไม่มีนี่คือส่งไปบ้านคู่นึงไอ้จ๋าเสียสิเล่นที่บ้านคู่ปะเดี๋ยวฟังเพลงOh, oh, oh.
Thank you.
Mama,
didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Send shivers down my spine, body aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave it all behind and face the truth. Mama, sometimes I wish I'd never been born at all. Back then when we were kings, but now